ครับปอ3ค่ะนักเรียนปอ3ค่ะนักเรียนดูถูกกันเกินไปหรือเปล่าพวกเราปอ7ทุกคนสนุกเอาไว้นะพอคำถามมาทุกคนเริ่มเงียบนะเอาจริงนะถึงเราตอบผิดไปก็ไม่เป็นไรหรอกผมรู้ก็รู้ว่าโง่แล้วต้องบอกว่าครูชื่นชมเมย์มากๆเพราะช่วงพัก15พักเที่ยงเนี่ยไปฝึกร้องเพลงปี๊ปี๊ปาปี๊ปี๊ปี๊เรียกออกวิทย์พุทธิตตัวลงอันนี้ติดขนตานี่คือโดนต้องโดนหักคะแนนหักอะไรปะมันจะมีคนจดอ่ะหาปากแดงจดหน้าปากอะไรเงี้ยบอกให้หมากเลือดออกเอออ่ะได้กันยาก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 อ่ะนักเรียนทำความเคารพนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูอ่ะนักเรียนทุกคนเพื่อไปเตะบอลแล้วพวกเธอก็มาเลยครับเตะแล้วล้มล้มหรอชอบแสงแดดจริงเนี่ยถ้าเป็นนักบอลวิ่งตั้งแต่เช้าเลยแต่คนที่เตะแรงสุดอีนุ่นดำสมเลือดปุ้งดำสมโอ้ตายแล้วแล้วนักเรียนชายใส่ชุดนักเรียนหญิงหรือนักเรียนหญิงใส่ชุดนักเรียนชายเนี่ยเขาไม่บอกให้เห็นเล็บอย่ามองพวกเราถึงตัวตลกแต่ว่าเรามองตัวเองอันนี้ชื่อว่าห้องแฟบหรอห้องแฟบห้องแฟบแนะนำตัวหน่อยคนนี้ก่อนเลยสวัสดีครับผมครับผมนายนักเรียนเมย่าของผมเออครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายนายมะเดี่ยวครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายพลากรแซตันเออสวัสดีครับนายบอสครับสวัสดีครับคุณแข่งครับมึงเหมือนผู้ชายสุดวันนี้ทุกคนจะต้องหาค่าชุดกีฬาสีเพราะวันนี้มีตังค่าแต่งหน้าแล้วชุดไม่พอวันนี้จะเป็นการสอบปลายภาคไม่ชอบชอบหน้าชอบแก้มชอบเงินรางวัลจะสูงสุดถึง 15,000 บาทโดยมีคำถาม5ข้อถ้าตอบผิดข้อใดเงินรางวัลจะกลับมาสูงเหมือนเดิมใครจะเล่นคนแรกคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ไม่ใครเก่งประวัติศาสตร์เราเรียนประวัติศาสตร์ต้องเอาคนที่อยู่มานานที่สุดมึงไม่เกี่ยวค่ะอะไรหรอพี่เมย่าภาพประวัติศาสตร์อ่ะเครื่องจริงฉันน่ะได้ทุกวิชาเฮ้ยไม่มีเทปเมื่อกี้ก็พูดอย่างเงี้ยพี่เมย่าพี่เมย่าประวัติศาสตร์ใครนะผมไม่ค่อยมั่นใจและคนที่จะเล่นคนนี้คือป.3 ค่ะนักเรียนดูถูกกันเกินไปหรือเปล่าพวกเราป.7ทุกคนสนุกเอาไว้นะพอคำถามมาทุกคนเริ่มเงียบนะเสื้อเสื้ออาจารย์แบรนด์ระดับอย่านะแบรนด์ระดับโลกเลยเนี่ยแบรนด์ไทยด้วยทุกคนหยุดตลกค่ะพร้อมกันใครให้ข้อมูลของชุมชนได้ดีที่สุดก็ไก่ตัวเราขอไข่คุณครูและข้อควายหัวหน้าชุมชนง่ายเกินน้องอันนี้คือตอบได้เลยตอบได้เลยน้องเมย่าตอบที่หัวหน้าชุมชนข้อควายชัวร์นะเมย่าตอบอะไรคะหนูตอบชุมชนเพราะว่าหนูเอาชุมชนกับชุมชนมาแล้วเดี๋ยวทำมาเดี๋ยวตอบมาเดี๋ยวตอบมาเดี๋ยวจะตอบหัวหน้าชุมชนเหมือนกันไบอันกันคุณแผนเหมือนกันบอสซัมหนูว่าต้องเป็นคุณครูเพราะดูจากทรงคุณครูโรงเรียนนี้ดูแบบจัดจ้านดูแบบว่ายังไงก็ต้องคุณครูชวนนะเทปนี้จะอยู่กับเราจนตายนะเอาจริงนะถึงเราตอบผิดไปไม่เป็นไรหรอกดูก็ดูเมย่าตอบข้อนี้นะถ้าข้อนี้ตอบถูกเงินรางวัลจะขึ้นเป็น 1,000 บาทถ้าตอบผิดจะเป็น0บาทใครให้ข้อมูลของชุมชนได้ดีที่สุดและคำตอบของเมย่าคือหัวหน้าชุมชนคำตอบคือตัวเราไม่ใช่ถ้าตอบคือหัวหน้าชุมชนคนเมย์ตะมงแล้วเมื่อกี้นะตอนนี้ก็คือมีเงินรางวัลห้องนี้ 1,000 บาทได้กระโปรงละ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 ได้กระโปรงคุณเมย่าคุณเก่งมากคุณได้เงินรางวัล 1,000 บาทแล้ว
แล้วจะบอกว่าครูชื่นชมเมย่ามากเพราะช่วงพัก15พักเที่ยงเนี่ยไปฝึกร้องเพลงปี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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวพยาศาสตร์พักเดียวได้หรออ่ะห้องนี้มีแมวนะก็รู้ว่าเรื่องชุมชนมันก็เลยมาเดี๋ยวก่อนโอ้ยคุณก็เรื่องสัตว์ป่าไม่ได้ตอบได้แน่มันเล่าหน้าหัวเนี่ยต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนก็ใช่ไปร่วมกันไปแล้วปกติก็มีบัวให้กินนะตอนคืนจบอ่ะมีรับมีอยู่เริ่มค่ะสัตว์ป่าชนิดใดที่เคยมีในประเทศไทยแต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้วก็ไก่ยีราฟขอไข่สมันคอควายสมเสร็จค่ะคือขอจะมีพร้อมเป็นกีฬาได้เลยค่ะยีราฟเนี่ยถ้ามีก็คือมีในสวนสัตว์เท่านั้นเพราะว่ายีราฟไม่มีในทุ่งหญ้าของประเทศไทยอยู่แล้วก็ตัดไปเลยส่วนสมเสร็จเนี่ยไม่นานสมเสร็จมีคำตอบคือการว่ามันคือตัวเป็นคำตอบที่คิดว่าจะน่าจะถูกตัวนะคะคุณมาเดียวยังค่ะมือก็กินมดสมเสร็จอ๋อสมเสร็จไม่แต่ว่าสมัยอย่าเพิ่งคิดดีๆเพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยนะฉันว่าสมัยสูญพันธุ์ไปแล้วคิดว่าจริงหัวหน้าชุมชนบอกเธอเหรอครูมาเดียวมาเดียวตอบพี่ถ้าเป็นไบอันไบอันจะตอบไงสมันบอสตันก็ต้องยีราฟตอบก็กูไปสวนสัตว์ล่าสุดไม่มีให้กินให้อาหารแล้วเหมือนไปนู้ไปนอนนู้ไปแอบยีราฟมันสัตว์ป่าไหมมันเป็นสัตว์ป่าที่หนึ่งไงไม่อยากตอบสีเฉยให้มันมีอะไรคือมันสมันหนูเหรอคะสมเสร็จคือไม่อยากให้เห็นคนอื่นก็คือมาเดียวก็จะไม่ยากเนาะถ้าเดี๋ยวตอบถูกข้อนี้เงินรางวัลจะเป็น3นะฮะถ้าตอบผิดเงินจะลงไปที่0ตัวคุณและที่ป้าเดี๋ยวตอบคือสมันสัตว์ป่าชนิดใดที่เคยมีในประเทศไทยย้ำนะแต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้วมันก็มีหลายสวนสัตว์มากๆที่มีสัตว์ที่เราไม่รู้จักยีราฟมีสมันเลยค่ะถูกน้องแล้วจริงๆแล้วสมันเป็นสัตว์ที่มีที่กำเนิดที่ประเทศไทยพบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีเขาสวยคือถูกมนุษย์ล่าไปทำการโกงค้าอย่างนี้แต่ปัจจุบันเป็นสัตว์ที่สูงแล้วค่ะขอบคุณที่มารางวัลรวม3,000 บาทค่ะพอแล้วได้ป้ารีบเลยแบบไม่ยกเล่นคำถามต่อไปข้อ3เป็นคำถามวิชาภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จะเล่นครับ6นะเฮ้ยป.3 ป.3 ข้อสุดท้ายจะให้ยืนเล่นครับใช่ภาษาอังกฤษไงเอาละเป็นกรเราจะได้มั้ยน่าจะถามว่าเป็นกรอะไรแล้วเกี่ยวกับอะไรนะเล็กเท่างบน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยพร้อมกันค่ะเงือกมีใบหน้าเล็กเท่างบน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยมีรูปร่างอย่างไรรู้จักงบน้ำอ้อยไหมจ๊ะกูอ่ะรู้จักไหมเขาถามว่างบน้ำอ้อยเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรเพราะมีคำบอกว่าเงือกมีใบหน้าเล็กเท่างบน้ำอ้อยกอไก่ลีขอไข่กลมคอควายสี่เหลี่ยมครับอันนี้ตอบไหนครับป4ป4คุณแผนเลือกตอบอะไรคะตอบ4ค่ะเฮ้ยเลยตอบอะไรนะตอบปีไม่มีตอบอะไรจ้าคุณแผนให้มึงวิเคราะห์ก่อนสิว่าผมว่าน้ำอ้อยคือแบบไหนไงถ้าตอบผิดผมน้ำอ้อยไม่มีเลยนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะคุณแผนตอบพี่ลีกับกรมเดี๋ยวก่อนลีกับกรมไม่เลือกกรมไม่เลือกลีแดงถ้าลีแดงก็จอยถ้าลีกรมก็เมาหน่อยใบหน้าคนแล้วก็งบน้ำอ้อยน่าจะเป็นลีแดงคุณแทนตอบพี่กอไก่ค่ะกอไก่รีถ้าเป็นบอสตันจะตอบก็ตอบลีเหมือนกันเพราะว่ากรมน่าจะเป็นไปได้คนหน้ากลมกับสี่เหลี่ยมคนหน้าสี่เหลี่ยมไม่ใช่
มีหน้าตรงหน้าตีเดียวไปอ่านจะไปอ่านตอบไปอ่านตอบอะไรรีระเดี่ยวมะเดี่ยวก็รีจริงหนูว่าหนูว่านางเงือกไม่น่าจะน่ารีหนูคิดว่าน่าโกรธน่าโกรธแต่คุณแผนตอบว่ารีเงือกมีใบหน้าเล็กเท่างบน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยเหนือรูปร่างคือกลมกินน้ำเปล่าเลยงบน้ำอ้อยมีลักษณะเป็นแผ่นกลมๆงบน้ำอ้อยมีรูปร่างกลมค่ะถ้าแบ่งเงินรางวัลเหลือที่0บาทกินน้ำเปล่าคำถามต่อไปวิชาภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่ไหมพี่ได้อ่านเอาเลยไรนะมึงแล้วนะไปอ่านไปอ่านไปแล้วฟอร์ม5คืนครูไปหมดแล้วเราเรียนเราเรียนโรงเรียนอ้าวบัณฑิตละเริ่มละไอ้ต่างประเทศก็ไม่ได้แปลว่าเป็นฝรั่งมังค่านะคะใช่คือจะเป็นแพทย์เมย์แพทย์สันสกิตสันสกิตพร้อมกันค่ะบัณฑิตใหม่หน้าใสติ๋งจะเพราะความคำใดเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็ไก่บัณฑิตขอไข่ใหม่ขอควายปิ๋งคุณมีอันตอบอะไรจ๊ะคือมันมีบัณฑิตกับปิ๋งที่รู้สึกว่า มันไม่ใช่ภาษาไทยมีเหตุผลแต่ปิ๊งเนี่ยมันจะมาจากคำว่าปิ๊งปิ๊งหรือจะดีก็มันจะปิ๊งหรือเปล่า The dish my pink ก็เป็นจะดีหรืออาจจะวกกลับไปเป็นหน้าและคุณไปตอบที่แล้วหน้าเราใส่ปิ๊งจริงๆไงปิ๊งจริงๆมันจะบุกคุณเองเฮ้ยแม่ขโมยคุณแอมตอบอะไรจ๊ะขอตอบคำว่าปิงค่ะถ้าเป็นบอสซ่าบอสซ่าจะตอบอะไรหนูว่าจริงๆใจเทไปบัณฑิตเพราะมันรู้สึกแบบสันสกิตอะไรที่เราคุยกันแต่ทีนี้ว่าพอปิงปุ๊บพอมาคิดอย่างนี้มันอาจจะเป็นไปได้ที่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วเป็นปิงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากหนูว่าปิงประเดี๋ยวหนูว่าบัณฑิตเพราะถ้าเป็นคำที่มาจากต่างประเทศถ้าเป็นคำว่าปิงมันต้องมีตัวคำกลางสักอย่างนึงเพื่อที่จะไปทำกันดูมีที่มาที่ไปคุณแผนบันเดชมันก็อ่านว่าบันเดชใบอันเรียกเขาว่าปิ๋งเพราะฉะนั้นมาดูนะคะบันดิตใหม่หน้าใส่ปิ๋งจากข้อความคำใดเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศและคำตอบที่ใบอันเลือกคือคำว่าปิ๋งนั่นคือคำตอบที่ผิดค่ะเดี๋ยวขอทายก่อนบันดิตเพราะเป็นคำที่มาจากต่างประเทศคือภาษาบาลีบันเดชถ้ากลับมาห้องนี้ไม่รับไปไม่แล้วปิงเป็นคำไทยยังไงอ่ะนั่นน่ะสิใช่ไหมปิงนะคือปิงเป็นมาจากคำว่าปิงย่างเนี่ยปิงย่างเนี่ยแต่ที่ปฏิบัติพูดมีเหตุผลอาจจะมีคำถ้าเป็นภาษาประเทศจริงอาจจะมีการลุกการลันใดๆเพราะคำต่างประเทศคือคำบาลีปิงอาจจะเป็นคำสแลมเฉยๆคำสแลมคำถามข้อสุดท้ายเป็นของน้องบอสซ่ามนะเป็นคำถามวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็คือประถมปลายนะยากไหมยากไหมไม่ยากชั้นชอบจดชื่อคนคุยอยู่แล้วมาหาตังค์นะเดี๋ยว990ก็คือ90อ่านค่ะ 9,990.099 ตรงกับจำนวนใดเอาง่ายๆเลยวิเคราะห์จากโจทย์มาเขามี0ทั้งหมด2ตัวก็คือ90กับ099มันมีอยู่ข้อเดียวมันตอบข้อควายถ้าข้อนี้ผิดนะ09การโกงไม่ใช่มันมีอย่างนึงถ้าสมมติ099ในคณิตศาสตร์อ่ะเขาจะไม่นับ0ไงมันก็อาจจะเป็นข้อของใครเขาแต่นับหน่อย099ถ้าข้อนับไปข้อควายจะมึงดูว่า0สองคนละ200คนละ200ข้อหลังชัวร์ไหมไม่ได้ชัวร์แต่ว่าคอควายบอสซ่าขอตอบที่คอควายค่ะคุณแผนคอควายค่ะกระเดี่ยวคอควายไปอันคอควายคอควายซึ่งจริงๆหลายๆเลขในตัวเลขมันอาจจะหลอกตาเราตั้งแต่เด็กแต่การอ่านที่ถูกต้องและรูปแบบไหนที่เราเห็น
ที่มันเป็นจริงๆที่ไม่ใช่เป็นภาษาที่เราเขียนในทุกๆวันดูที่เกิดตอกข้อควาย9,990.099 ตรงกับข้อใดกอไก่อ่านว่า 999.99 ขอไข่อ่านว่า 990.99 และควาย 9,990.099 ค่ะเป็นไงยากไหมมันเป็นเขาสื่อยังไงอังจริงมันดูเหมือนง่ายมันจะมีบางข้อที่ง่ายบางข้อที่ยากไม่รู้หรือว่าลืมอะไรแบบนี้เราไม่ได้จำเลยใช่ไหมไม่ได้จำเลยเพราะอาจารย์อ่ะก็ถือว่าเป็นคำถามรอบๆตัวที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆไม่ใช่เราโง่แต่จริงเราแค่ลืมเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้ทุกคนอ่านสื่อเยอะใครนะที่อยากมาประลองความรู้กับเรานะคะรวบรวมกันให้ได้5คนและสมัครมาตามไลน์แล้ววันนี้เราก็ต้องลาไปแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณกูเลยเหรอนักเรียนทำความเคารพนักเรียนทำความเคารพนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณอยากมีงบนักอ้อยกับเราแล้วบอกสาวมีอะไรขนาดที่ปวดติดก็สาวเลยจริงเพราะอย่าลืมว่าอยู่ในน้ำอ่ะมันหน้ามันทองอยู่แล้วคือกาลิลัสเป็นสี่เหลี่ยมอืดบอกเลยว่าต้องวิเคราะห์ก็ไม่ดูก่อนเขาจะเป็นนางเงือกแล้วหน้าเขาเป็นทรงอะไรล่ะเออจนปัจจุบันนี้เขายังพูดชื่อควีนคิงอยู่ไม่เคยพูดคำว่าควีนคิงแบบเป็นปากควีนคิงคูนคิงควีนคิงมึงเขาก็ต้องภูมิใจอีกว่าให้ภูมิใจเหมือนยังไงอ่ะแต่เรากับทุกวีทุกวันเหมือนกันเลย